ไปตามกันต่อค่ะกับกรณีที่ทอมเรียกรถแท็กซี่กลับบ้านไปปาร์ตี้วันเกิดก็ไม่อยากจะเมาแล้วขับปรากฏว่าระหว่างขึ้นแท็กซี่ไปเนี่ยเกิดอาเจียนอาเจียนใส่ถุงในรถแท็กซี่ไม่พอใจเลยค่ะเรียกค่าเสียหายบอกว่าเป็นค่าที่เธออาเจียนเนี่ย500บาทเจ้าตัวบอกโอ้โหมันแพงเกินไปก็เลยขอลงข้างทางบอกว่าขอยอมจ่ายค่าเสียเวลาให้แล้วกัน200แต่ว่าแท็กซี่ไม่พอใจและคุณผู้ชมสุดท้ายมันบานปลายกลายเป็นว่าแท็กซี่คว้ามีดมาฟันจนเธอได้รับบาดเจ็บน้องสาวเนี่ยเอาหลักฐานเอาคลิปมาขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอให้จับแท็กซี่ให้ได้ค่ะแล้วเปิดอะไรบ้างแล้วเปิดอะไรบ้างเปิดมันก็ยังไม่ได้อ้วกก็บอกกันจ่ายเงินมาไม่จ่ายเข้าอ้วกเลยเหรอเออเฮ้ยเยอะได้ไหมเอามาตังเงินสดมาเยอะนะเท่าไหร่นะจ่ายเข้าอ้วกมา200ครับอย่าอย่าเลยตำรวจมาตำรวจเฮ้ยตำรวจมาอย่าเฮ้ยเฮ้ยมาเลยเนี่ยคุณผู้ชมหลังจากคำว่าอย่าเนี่ยสุดท้ายคือพี่สาวโดนฟันที่ศีรษะนะคะเป็นแผลชะกันที่ศีรษะ2แผลเย็บ20เข็มนิ้วหัก2นิ้วแล้วก็มีเลือดออกเลือดซึมในสมองกะโหลกร้าวมีอาการชักตลอดเวลาคือหนักเลยนะคะตอนนี้คุณหมอต้องดูแลอย่างใกล้ชิดน้องสาวกับครอบครัวเนี่ยบอกเลยว่าเสียความรู้สึกมากคือเขาเรียกพี่สาวเนี่ยก็เรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันคนขับรายนี้ได้คะแนน 4.8 ดาวแต่กลายเป็นมาเกิดเหตุแบบนี้วันพรุ่งนี้น้องสาวจะรีบเอาผลการวินิจฉัยของคุณหมอไปให้ตำรวจสน.สุทธิสารเพื่อพิจารณาข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็ออกหมายจับคนขับน้องสาวบอกวันเกิดเหตุตอนแรกเนี่ยไปแจ้งความแล้วแต่ตำรวจบอกว่าเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทตอนนี้ทนายให้ข้อมูลบอกว่าการฟันหัวจากข้างหลังที่ลักษณะคู่กรณีคือเหมือนไม่ทันตั้งตัวค่ะอันนี้อาจจะเข้าข้อหาพยายามฆ่าล่าสุดคุณผู้ชมแท็กซี่มาแล้วนะคะชื่อว่านายประกาศคนขับรถแท็กซี่นี่บรรยากาศมามอบตัวกับตำรวจแล้วยอมรับบอกก่อเหตุเพราะมีปัญหาเครียดรุมเร้ามีปัญหาหนี้สินครอบครัวเมียใกล้จะคลอดลูกลูกอีกคนเรียนหนังสือโทรมาขอเงินไม่มีเงินให้คือสารพันปัญหาในชีวิตพอมาเจอผู้โดยสารเมาแล้วอ้วกก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เจ้าตัวบอกถ้าย้อนไปได้จะไม่เอามีดไว้ในรถเลยเพราะถ้ามีดไม่อยู่ใกล้มือก็คงไม่ก่อเหตุค่ะผมจะรีบไปเยี่ยมคนป่วยเห็นว่าถ้าย้อนเวลาได้เราจะไม่ทำไม่ทำแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะสิ่งที่ทำเพราะว่าลูกเต้าผมรอกินเพียบอยู่เขาทำเครียดจนไม่ได้กินข้าว2วันแล้วครับนี่แหละค่ะการใช้อารมณ์เนาะแต่ความเครียดทุกคนมันก็มีนะถูกต้องแต่นี่ไม่ใช่ทางออกนะคะ คือการไปใช้กำลังหรือว่าใช้อาวุธทำร้ายกันนะคะเบื้องต้นตำรวจก็เข้าข่ายกระทำความผิดในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยใช้อาวุธแล้วก็ทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนจะพยายามฆ่าหรือไม่เดี๋ยวรอผลการตรวจบาดแผลจากคุณหมอก่อนค่ะค่ะ